เป็นอะไรคะร้องไห้ทำไมนี่พี่เลนคะมีอะไรหรือเปล่าคะพี่เลนจะว่าฉันทำไม่เป็นเหรอบีบน้ำตาเรียกร้องความสนใจจากผู้ชายเนี่ยฉันทำมาหมดแล้วพี่เลนพูดถึงเรื่องอะไรคะอย่ามาทำหน้าซื่อใส่ฉันเธอก็รู้ว่าฉันเป็นใครฉันเจอมาเยอะแล้วกับเด็กใหม่ที่เล่นบทแอปอย่างเธอเนี่ยเธอคงรู้สินะว่าพี่เพียวกำลังจะปั้นปีแสงให้เป็นพระเอกแทนที่พี่แทนคุณเธอก็เลยแกล้งอ่อยเขาเพื่อจับเขาใช่ไหมก่อนไม่รู้นะครับก่อนไม่รู้เรื่องนี่ถ้าอยากอยู่โมดเดียวกับฉันอย่างสงบสุขอย่าตอแหลใส่ฉันก่อนไม่ได้ตอแหลนะคะเหรอโหจำไว้นะอีลูกเป็ดขี้ที่พี่เพียวเขารับเธอเข้าโมเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเธอมีดีอะไรเลยแต่มันเป็นเพราะว่าพี่นกแก้วเขาขายเธอมาเป็นตัวแถมมาพร้อมกับปีแสงตัวแถมพี่เลนพูดอะไรคะเลิกมันนะแอปเข้าหาปีแสงได้แล้วเพราะปีแสงเขาถูกวางตัวไว้คู่กับนางเอกอย่างฉันไม่ใช่ตัวแถมอย่างเธอกรขอบคุณพี่เรนนะคะที่หวังดีกับกรกรจะจำไว้ค่ะก็ดีจำไว้ก็ดีนะหรอคะครับมีอะไรไม่เข้าใจอ่ะก็ถามเรนได้นะคะขอบคุณครับน้องด้วยนะงั้นเรนไปเรียนเต้นก่อนนะคะสู้ๆนะคะเรนเป็นกำลังใจให้ยังไม่ตอบคำถามฉันเลยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าเปล่าได้ยังไงก็เห็นอยู่ว่าร้องไห้ฉันไม่ได้ร้องไห้เมื่อกี้ฉันไปเข้าห้องน้ำมาแล้วฉันก็เอาน้ำล้างหน้าแล้วมันแสบตาตรงนี้เหรอยังไงเช็ดหมดแล้วเราไปเรียนกันต่อเถอะป่ะสวัสดีค่ะพี่ยาเรื่องคุณลิปมุกไม่ต้องเป็นห่วงนะ
เมื่อวานเนี้ยพี่โทนัดคุณเตชินแล้วจริงๆแล้วอะเรายังมีสัญญาว่าจ้างอยู่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนพรีเซนเตอร์แล้วอีกอย่างนึงนะเราไม่ได้ทำผิดสัญญาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกสาวเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้กับมุกพี่ยังไม่ต้องไปคุยกับคุณเตชินแล้วค่ะทำไมล่ะเพราะมุกไม่อยากให้อดีตคู่มั่นของคุณทรงโปรดคิดว่ามุกไม่มีทางไปถึงขั้นต้องไปง้องานบริษัทเขาไงคะมุกแต่พี่ว่านะถึงมุกจะไม่ได้มีชาติตระกูลหรือว่ารวยมาตั้งแต่เกิดอย่างเขาแต่มุกมีศักดิ์ศรีค่ะมุกจะทำให้เขาเห็นว่าระดับมุกถึงไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าบริษัทเขาก็ยังมีบริษัทอื่นที่เขาต้องการมุกมุกมุกแน่ใจเหรอว่าอีกบริษัทหนึ่งจะช่วยมุกได้โปรดโปรดขอให้มิสเตอร์เฉินหุ้นส่วนของเราที่ฮ่องกงหาเอเจนซี่ให้แม่มุกเหรอใช่ครับเฮ้ยอะไรกันนี่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานแล้วนะอย่างนี้แม่เริ่มไม่เห็นด้วยละแต่รีบเขาเริ่มก่อนนะครับแม่เขาคิดว่าบริษัทของพ่อเขาใหญ่ที่สุดในเมืองไทยแล้วผมจะทำอะไรไม่ได้ผมจะทำให้เขาเห็นครับว่าเขาคิดผิดนี่เรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะแต่ผมคือคนที่ทำให้มุกเสียงานนะครับแม่ไม่ใช่เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าแม่นางเอกคนนั้นมันมักใหญ่ไฟสูงอยากจะเป็นสะใภ้ไฮโซโดยที่ไม่ดูรากเหง้าของตัวเองก็ช่วยไม่ได้นะนี่เอาเป็นว่าแม่ขอสั่งห้ามไม่ให้โปรดมายุ่งกับเรื่องนี้อีกเด็ดขาดเข้าใจไหมไม่ทันหรอกครับแม่เพราะว่าเมื่อเช้านี้คุณแอลพามุกไปเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ที่ฮ่องกงเรียบร้อยแล้วครับผมบอกคุณแม่แล้วไงครับว่าเกมนี้คนแพ้ต้องไม่ใช่ครับพี่แอลผมรู้แล้วครับพี่แอลยังไงผมฝากพี่แอลยินดีกับมุกแทนผมด้วยนะครับที่เขาจะได้ร่วมงานกับต่างประเทศครับเดี๋ยวยังไงผมขอไปท่องบทต่อก่อนนะครับพี่เอาครับพี่ดีใจกับมุกด้วยนะที่มีคนดูแลมุกที่ดีกว่าพี ฉันรู้นะว่าแกเพิ่งกลับจากฮ่องกงมาเหนื่อยๆอ่ะแต่ยังไงฉันก็อยากจะพาแกไปฉลองอ่ะฉลองอะไรอ่ะเจ้ก็ฉลองให้ชนีนักปั้นแมวก้าวชีวิตอย่างแกไงล่ะคะนี่ขนาดหนึ่งมุกเนี่ยมาโดนถอดจากพรีเซนเตอร์ทำให้นางพวกนั้นน่ะเข้าใจว่ามันฆ่าแกได้แล้วนี่ถ้าพวกมันรู้ว่านางมุกกับไปเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ใหญ่ที่ฮ่องกงฉันว่าพวกมันน่ะบ้าแน่ๆเลยเป็นกูก็บ้าเหมือนกันแหละวะเจ้รู้ไหมว่าตอนแรกอ่ะแอลเครียดมากเลยนะไม่รู้จะยังไงต่อดีแต่ก็โชคดีนะคุณทรงโปรดเข้ามาช่วยอ่ะนางเอกก็รอดแล้วแต่พระเอกอ่ะสิ นี่นางประทูมันบอกฉันว่าแกไปเป็นกรรมการตัดสินหนุ่มหล่อที่เมืองการมันเหรอ เป็นไงแกเจอของดีพอที่จะเอามาปั้นมันได้ไหมเด็กหน้าตาดีเยอะนะแต่อทิทูดกับความคิดมันยังไม่ได้อ่ะงั้นแกลองดูเด็กเซตนี้สินางเบอรี่เพื่อนฉันน่ะมันส่งให้ฉันพาไปเดินแบบแต่ฉันเห็นว่ามันหน่วยก้านดีฉันก็เลยส่งมาให้แกดูก่อนยังไงมันก็ต้องดูตัวจริงก่อนน่ะถ้างั้นแกว่างเมื่อไหร่แกบอกฉัน
ฉันจะพาแกบินขึ้นไปเชียงใหม่ไปดูตัวจริงมันเลยโอเคเดี๋ยวรีบเช็คคิวให้นี่แหละนะช้างเผือกอ่ะมันไม่ได้หากันง่ายๆเลยนะตอนนั้นฉันอยากจะบอกเจ้ว่าความจริงฉันเจอช้างเผือกแล้วช้างเผือกตัวนั้นเดินมาหาฉันแต่ฉันกลับไล่เขาออกไปจากชีวิตฉันเหมือนที่ฉันเคยทำเมื่อ25ปีก่อนและตอนนี้ช้างเผือกตัวนั้นกำลังกลับมาทำลายฉันเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปก่อนนะจ้ะเดี๋ยวไปส่งอ่ะแล้วเย็นนี้ว่าไงจะกินข้าวกันที่ไหนดีจะโทรหาฉันแล้วกันนะมีอะไรเหรอแอลไม่มีอะไรคุณพลอยเขาส่งรูปลูกชายเขามาให้ดูเขาอยากจะฝากเข้าวงการน่ะดูสิฉันว่าแบบนี้ปั้นได้เลยนะแกว่าไหมมันก็แค่รูปอะเจ้ฉันยังไม่แน่ใจอะงั้นก็เปิดไฟที่เป็นคลิปสิแมวไม่ถ่ายสิครับแนะนำตัวหน่อยลูกพี่เขาชื่ออะไรนะครับชื่อคุณแอลครับสวัสดีครับคุณแอลผมชื่อซันนะครับยังไงก็รบกวนพิจารณาผมด้วยนะครับแม่ของผมเนี่ยเขาจะได้สบายใจสักทีนึงนี่เราเจอช้างเผือกแล้วใช่ไหมที่ฮ่องกงเนี่ยเขาสนใจโฆษณาตัวนี้มากเลยนะครับเขาอยากรู้ว่านางแบบคนนี้เนี่ยเป็นใครจริงเหรอคะขอบคุณนะคะคุณทรงโปรดแล้วนี่คุณมุกทำงานอีกทีนึงเมื่อไหร่ครับน่าจะเดือนหน้าเลยค่ะมุกเพิ่งปิดกล้องเรื่องเก่าไปแล้วก็มุกยังไม่ได้รับเรื่องใหม่อะค่ะก็แปลว่าคุณมุกมีเวลาว่างเดือนหนึ่งไปเที่ยวยุโรปกับผมได้ใช่ไหมครับยุโรปเหรอคะใช่ครับผมอยากมีเวลาอยู่กับคุณเป็นนานๆนะเราจะบินไปลงที่ปารีสครับแล้วก็ข้ามไปออสเตรียไปเดินดูวิวเมืองสวยๆที่มีแบ็คกราวด์เป็นเทือกเขาแอลป์แล้วก็เข้าเมืองไปดูโอเปร่าที่เวียนนาหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ต่อแล้วจบทริปด้วยการนั่งกินกาแฟอยู่ในฟลอเรนซ์คุณว่าดีไหมครับแล้วงานของคุณล่ะคะผมทำงานในนี้ครับหลังจากที่คุณผ่านเรื่องแย่ๆมาเนี่ยผมอยากให้คุณพักผ่อนบ้างนะทรงโปรดอ
พี่ขอโทษพี่แค่เหนื่อยไม่เป็นไรค่ะพี่แทนประถูกเข้าใจค่ะพักนี้พอพี่แทนทำงานเสร็จพี่แทนก็มาฟิตเนสต่อประถูเป็นห่วงพี่แทนนะคะกลัวพี่แทนไม่สบายให้พี่ออกกำลังกายเถอะพี่จะได้ไม่ต้องมีเวลาคิดเรื่องอื่นเอ้าเอางี้ดีกว่าพี่แทนทานน้ำก่อนดีกว่านะคะพี่ไม่ต้องเดี๋ยวพี่กินเองเอาวางไว้ตรงนั้นงั้นทานสลัดก่อนไหมครับไม่ต้องเอาวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวพี่กินเองประตูกับบ้านไปงั้นประทูว่าเรามาอัปเดตเรื่องงานพรุ่งนี้กันดีกว่านะคะพี่แทนงานพรุ่งนี้สำหรับพี่แทนนะคะคืนนี้นะคะหลังจากที่พี่แทนเนี่ยทานสลัดเสร็จแล้วอาบน้ำแล้วก็นอนนะคะพรุ่งนี้เช้าตื่นมานะคะพี่แทนเนี่ยมีงานถ่ายโฆษณาตอนเช้าค่ะหลังจากนั้นตอน 4:00 นนะคะพี่แทนเนี่ยต้องไปงานรณรงค์โครงการเมาไม่ขับค่ะในฐานะพรีเซนเตอร์นะคะอัปเดตตรงนี้โอเคนะคะพี่แทนโอเคพี่แทนโอเคนะคะพี่โอเคขอบคุณมากประทูประทูกลับมาไปพักผ่อนพี่แทนอ่ะพี่แทนประทูวันนี้ประทูเหนื่อยมากพอละประทูกลับบ้านไปพักผ่อนเดี๋ยวพี่จะกินสลัดแล้วก็จะไปอาบน้ำนอนปะทูกลับบ้านได้แล้วแล้วก็อย่าลืมโทรบอกพี่แอลด้วยนะว่าปะทูเช็คเหล้าในห้องพี่แล้วว่าไม่มีเหล้าซ่อนอยู่รู้ทันปะทูอีกแล้วนะคะงั้นปะทูไปดีกว่าค่ะปะทูไปก่อนนะคะพี่แทนฝันดีนะคะคือว่าพี่แทนคุณแอลแป๊บหนึ่งนะคะไปสี่ลมซอย2ค่ะพี่ค่ะคุณแอลประตูเนี่ยเช็คทุกซอกทุกมุมแล้วนะคะในห้องพี่แทนเนี่ยไม่มีเหล้าแม้แต่ขวดเดียวค่ะพี่แทนเหรอคะอ๋อพี่แทนออกกำลังกายเพิ่งเสร็จค่ะแล้วก็จะทานสลัดแล้วก็เข้านอนค่ะไม่แอบออกไปข้างนอกแน่นอนค่ะคุณแอลWe'll be right back.
มันมาทำอะไรที่นี่วะยังไม่เป็นไรหรอกนะThank you.
น้องน้องน้องเป็นไงบ้างครับน้องน้องครับน้องได้ยินไหมน้อง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 อย่าเพิ่งหลับนะลืมตาไว้น้องช่วยด้วยครับตื่นห้ามหลับนะน้องน้องน้อง